สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5เมื่อเวลา 11:45 ของวันที่17ตุลาคม2567ตำรวจรับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางเขนว่ามีพลเมืองดีแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดหน้าป้อมยามบริเวณหน้าสำนักงานของ The Icon Group ซอยรามอินทรา9ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบวัตถุต้องสงสัยเป็นแท่งกระดาษสีน้ำตาลยาวประมาณ10นิ้วจำนวน3แท่งพันด้วยสายไฟบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกสีดำตำรวจจึงใช้ยางรถยนต์2เส้นครอบวัตถุต้องสงสัยพร้อมกับกันพื้นที่และประสานไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวก่อนให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุต้องสงสัยมาดำเนินการต่อไปทั้งนี้มีรายงานแจ้งว่าวัตถุต้องสงสัยนี้มีคนนำมาวางไว้ที่หน้าสำนักงานประมาณ3วันที่แล้วซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปจากนั้นเวลา 13:40 ผู้กำกับการสน.บางเขนยืนยันหลังตรวจสอบหน้าดีไอคอนพบว่าไม่ใช่วัตถุระเบิดเป็นท่อ PVC 5ท่อห่อด้วยกระดาษวางในกล่องพบประมาณ1สัปดาห์อยู่ในห้องน้ำของพื้นที่ส่วนกลางทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาผู้ต้องสงสัยและความเชื่อมโยงถึงคดีดีไอคอนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ตอนกี่โมงนะแม่บ้านใช่ไหมไม่แม่บ้านไม่ได้คิดคือกล่องเนี้ยหมื่นก็กล่องเขาทิ้งไว้แล้วอ่ะเราก็เดินไปเดินมากันนี่แหละแต่ทีนี้พี่รอพออีกคนนึงรองเท้าเขาหลุดก็เลยว่าจะไปหาเครื่องมือเข้าแล้วก็ไปเจอกล่องนี้อีกก็เลยจะเปิดมีเครื่องมือไหมพอเปิดมาปุ๊บเจอแล้วก็ปิดก็ใส่จักรยานมาปั่นมานี่เลยปั่นมาผมปั่นแล้วมาเปิดเองเลยแล้วมาเปิดทั้งหน้านี่อีกทีนึงตอนแรกยังไม่แน่ใจเห็นแบบยังไม่แน่ใจเขาเปิดเสียงเดียวโอ้ไม่ทันได้ยินเสียงก็ปิดทันทีเลยครับผมเปิดเสร็จก็ปิดเลยครับผมตอนไปเจอลักษณะนี้เลยปะไม่ได้เจอเลยเจอกล่องเต็มเป็นกล่องพลาสติกแล้วข้างในตอนแรกเราไปเจอลักษณะสนามปิดอยู่แล้วไปทำไมถึงไปเจอตัวนี้ก็ไปหาอีกไอจะมาซ่อมรองเท้าไงขายพวกมันตันนะพี่แสนหนึ่งก็ได้แค่นั้นนะตู้เดียวเลยตู้เดียวเป็นธนาคารอยู่ดิ